Legendary Quest ในสัปดาห์ที่9 Shake Down Opponents ในข้อนี้เราจะต้องไปเขย่าตัวของศัตรูการที่จะไปเขย่าตัวของศัตรูได้นะคะเราก็จะต้องไปเล่นโหมดเป็นทีมไม่ว่าจะเป็น2 3หรือ4คนก็ได้นะคะแล้วก็จะต้องเหลือผู้เล่นในทีมมากกว่า1คนไม่อย่างนั้นพอเวลาที่เรายิงเลือดหมดเนี่ยเขาก็จะแตกไปเลยเนื่องจากเควสนี้มันทำได้ไม่ง่ายนักนะคะเราจึงสามารถช่วยกันทำกับเพื่อนได้และถ้าเกิดว่าใครที่ไม่สะดวกในการที่จะไปยิงคนนะคะก็สามารถไปจัดกับ IO ได้นะคะเดี๋ยวดูในตรงนี้นะคะทรายก็ไปจัด IO ที่อยู่ใกล้ๆกับเมืองเลซี่เลคค่ะก็ขับรถออกมาจากรีเทลโรนะคะแล้วก็เป็นจุดประจำตรงนี้นะคะที่ IO มันจะเกิดอยู่แทบจะทุกๆตาเลยตรงริมน้ำก็เดินรอนิดนึงนะคะเวลาที่เราเข้าไปสุดที่ IO เกิดแล้วมันยังไม่ได้เกิดเนี่ยมันก็จะมีเสียงบอกค่ะพอเวลาที่มันออกมาแล้วใช่ไหมคะก็ยิงให้ล้มเลยแต่ว่าอย่าเพิ่งยิงฆ่าไปทั้งหมด3ตัวนะคะก็คือยิงให้มันล้ม2ตัวก่อนแล้วก็ทำการเขย่ามันเลยค่ะ IO จุดหนึ่งมันมี3ตัวนะคะแต่ว่าเราจะสามารถเก็บเควสได้แค่2เพราะว่าเวลาที่เรายิงตัวสุดท้ายที่มันยืนอยู่ล้มนะคะมันก็จะแตกไปหมดเลยดังนั้นก็อย่าลืมว่าเช็คให้ครบ2ตัวก่อนแล้วค่อยไปยิงตัวสุดท้ายนะคะเพื่อนๆสามารถซัพพอร์ตทรายผ่านการซื้อสินค้าในร้านค้าของ Fortnite นะคะโดยไปที่ Item Shop จากนั้นดูที่ขวาล่างกด Support the Creator ขึ้นมาแล้วก็ใส่โค้ด Beauty and the Bear ที่เป็น Creator Code ของทรายนะคะกด Acceptแล้วมันก็จะขึ้นว่ากำลังซัพพอร์ตทรายก่อนซื้อเนี่ยมันก็จะบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าการซื้อครั้งนี้จะไปช่วยซัพพอร์ตใครสามารถใช้ได้ทั้งสกินพิกแอ็กซ์กลายเดอร์แพ็คต่างๆสกินปืนก็ได้ค่ะหรือถ้าใครสะดวกผ่านช่องทาง True Money นะคะก็สามารถโดเนทผ่านเบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนของจอนี้เลย